ขยี้กับสายฝนชีช้างวีคลี่สายฝนเองจะอ้อเจ้าขอต้อนรับอ้อเจ้าเข้าสู่เรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้างวีคลี่แหมต้องแต่งตัวเต็มขนาดนี้เลยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะจะพาไปขยี้นักแสดงจากละครพรหมลิขิตค่ะเราจะไปตามหากันว่าใครเป็นแร็ปเปอร์อยุธยาไปดูว่าใครสามารถแร็ปได้เก่งแร็ปได้ดีแร็ปได้ไวแร็ปได้ชัดเจนที่สุดอยากรู้แล้วอ่ะว่าจะเป็นใครว่าแต่ละคนน่ะเขาแร็ปกันเก่งมากๆจริงตามไปดูกันเลยค่ะไม่ใช่แกของน้องคุณพี่อย่าทำไข่สื่อเจ้าค่ะน้องรู้ได้อย่างไรมันเหมือนนะเจ้าค่ะมันเหมือนแค่สีส้มแต่ไม่เหมือนคนหน้ามันใหญ่กว่างอนก็หนากว่าปากเป็นร่องก็จริงแต่ไม่ลึกเท่าตาขาวก็ไม่ขาวเท่าคอเล็กกว่ากระดูกปล้องคอหางไม่ถี่เหมือนไอ้ส้มกระดูกหน้าอกเล็กกว่าเล็บก็ไม่ยาวเท่าโคนหางเล็กกว่าอุ้งเท้าก็หนาเสียอย่างกับกระไรดีสุดท้ายต้องแข้งก็ไม่มีเกล็ดเม็ดข้าวสารไม่นูนเลยลูกไปไม่คายมือไม่สักมือแข้งมันไม่คมตีกับไข่ก็ไม่ชนะเมืองพิษณุโลกสองแควนะคะผู้ท้าชิงตำแหน่งแร็ปเปอร์อยุธยาของเราคิดว่าพอจะได้ไหมคะถึงแม้เราจะมาจากเมืองเหนือแต่ว่าเราจะมาเหนือความคาดหมายนี่อย่าพูดเยอะกดดันไปอย่างไรตอนนี้อย่าพูดเยอะอ่ะโพยตื่นเต้าคิดว่าได้ไหมเราคิดว่าเราน่าจะทำเวลาได้เท่าไหร่ได้ทำมาแน่แน่ทำได้ไหมเราเน้นจังหวะได้ค่ะ5 4 3 2 1มันเหมือนแค่สีส้มแต่มันเหมือนมันใหญ่กว่าน้องก็เลยเนี่ยหนูก็ตายแล้วแหละหนูก็ไปแล้วอ่ะเทค2เทค2คุณผู้ชมอย่านะ5 4 3 2 1มันเหมือนแค่สีส้มแต่มันไม่เหมือนเพราะหน้ามันใหญ่กว่าน้องก็หนักกระดูกหน้าอกเล็กกว่าเล็บก็ยาวไม่เท่าคนหางเล็กกว่าอุ้งเท้าก็หนาเสียอย่างกับอะไรดีสุดท้ายตรงแข้งก็ไม่มีเม็ดเกล็ดข้าวสารไม่นูนเลยลูกไปก็ไม่คายมือไม่สักมือแข้งมันไม่คมตีกับใครก็ไม่ชนะตอนเนี้ยสู้กับใครก็ไม่ชนะไม่เป็นไรเรามันจะหลีดสาวเหนือปกติพูดยังไงสาวเหนืออย่างเราอ่ะเอามาสิคะพูดแบบจริตสาวเหนือนี่จะเอาจริงๆใช่ไหมลองให้ฟังอีกสักทีสำหรับฉบับสาวเหนือนะคะมันเหมือนก้าสีส้มแต่มันก็บ่เหมือนเพราะหน้ามันใหญ่กว่างอนก็หนากว่าปากเป็นห้องก็แต่ว่าบ่เหลืองเต้าตาขาวก็บ่เต้าคอก็น้อยกว่าป้องกระดูกคอก็ห่างนะบ่เหมือนที่เหมือนไอ้ส้มกระดูกหน้าอกนี่ก็เล็กกว่าเล็บก็บ่ยาวเต้าโคนหางก็น้อยเดียวองตีนนี่ก็หนาซะอย่างกับอะหยังนี่สุดท้ายนะว่าแต่ว่าดีตรงแข้งเนี่ยบ่มีเม็ดเกล็ดข้าวสารมานูนเลยพอแล้วลูกไปกับบักกายมือบักสากมือแข้งกับบักคมตีกับไผ่กับกานอันเนี้ยตีกับใครก็การการคือแพ้โอ้ยชอบอ่ะชอบเวอร์ชันนี้อ่ะครับนี้พี่ฝนมีคำถามมาเขาต้องการหาแร็ปเปอร์อยุธยาโอเคไม่มีคนที่แบบเป็นแชมป์ไปแล้วคือน้องพีพีเหรอฮะเราคิดว่าเราจะทำไปกับเขาไหมก็ต้องลองดูครับต้องลองดูใช้โพยหรือไม่ใช้โพยต้องขออ่านครับครับผมโอเคอันนี้แหละฮะใช่ค่ะคิดว่าไหวไหมดูจากประโยคทั้งหมดแล้วโอ้โหโอเคต้องลองดูมันเหมือนแค่สีส้มแต่ไม่เหมือนเพราะหน้ามันใหญ่กว่างอนก็หนากว่าปากเป็นร่องก็จริงแต่ไม่เหมือนแต่ไม่เหลืองเท่าตาขาวก็ไม่ขาวเท่าคอก็เล็กกว่ากระดูกป้องคอหางไม่ถี่เหมือนไอ้ส้มกระดูกหน้าอกเล็กกว่าเล็บก็ยาวไม่เท่าคนหางเล็กกว่าอุ้งเท้าก็หนาเสียอย่างกับอะไรดีสุดท้ายตรงแข้งก็ไม่มีเกล็ดเม็ดข้าวสารไม่นูนเลยรูปไปไม่คายมือไม่สากมือแข้งมันไม่คมตีกับใครก็ไม่ชนะเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกเหนื่อยมากน้องพีพีพูดได้ไงก็ไม่รู้เนาะเร็วมากเลยเหรอวันนี้ผมเป็นแพ้เหรอยังโอเคคะแนนอยู่อันดับ2ใจเต้นเลยครับผมขอบคุณมากครับพร้อมก็ได้ค่ะมันน่าจะยาวอยู่นะมันยาวใช่ไหมใช่พี่เธอท่องกี่วันนะต้องการตัวช่วยด่วนค่ะขอเบิกตัวช่วยนะคะมีวันนี้จะสวมวิญญาณแม่ปรางนะคะ
มันเหมือนแค่สีส้มแต่ไม่เหมือนเพราะหน้ามันใหญ่กว่างอนก็หนากว่าปากเป็นร่องก็จริงแต่ไม่เหลืองเท่าตาค่ะก็ไม่ขาวเท่าคอเล็กกว่ากระดูกบ้องคอหางไม่ขี่เหมือนไอ้ส้มกระดูกหน้าอกเล็กกว่าเล็บก็ไม่ยาวเท่าคนหางเล็กกว่าอุ้งเท้าหนาเฉยยังกับกระไรดีสุดท้ายต้นแขนก็ไม่มีเกรดเม็ดข้าวสารไม่นูนเลยรูปไปไม่คลายมือไม่สากมือแข้งมันไม่ครบตีกับใครก็ไม่ชนะเหนื่อยเหมือนกันนะคะโอ้ยมันหายใจไม่ทันนะคะแต่ว่าต้องชื่นชมว่าพีพีเก่งมากที่พูดออกมาได้ดีแต่อึ่งก็ทำได้ดีไม่แพ้กันนะคะเมื่อกี้ใช่ไหมคะพี่ปีเตอร์แพนนะฮะแล้ววันนี้เรื่องนี้ต้องขยี้เป็นแทนพอเป็นแทนพี่ฝนได้ไหมวันนี้พี่ฝนอยู่ไหนครับเนี่ยหายไปไหนไม่รู้แต่เจ้าตัวไม่มาแต่ก็ยังส่งเกมมาให้เล่นด้วยนะได้ข่าวโอ้โหช่วงนี้เขาดังเลยนะคนนี้ตอนแรกว่าจะเป็นนักแสดงพอซีนเมื่อวานออกไปเนี่ยเขาจะไปเป็นแรปเปอร์แล้วเขาบอกไม่ทำแล้ว ไม่ใช่หยอกโอ้ทั้งหมดที่พูดเลือกเจ้าของคนที่พูดอันนี้มาพูดได้ไหมอยากได้ยินเขาพูดอีกสักรอบหนึ่งมันเหมือนแค่สีส้มแต่ไม่มีแต่ไม่เหมือนเพราะหน้ามันใหญ่กว่างอนก็หนากว่าปากเป็นร่องก็จริงแต่ไม่เหลืองเท่าตาขาวก็ไม่ขาวเท่าคอก็เล็กกว่ากระดูกป้องคอห่างไม่ทีไม่ห่างไม่ทีเหมือนไอ้ส้มกระดูกหน้าอกเล็กกว่าเล็บไม่ยาวเท่าไม่คลายมือไม่สากมือแข้งมันไม่คมตีกับใครก็ไม่ชนะโอ้เอาจริงไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะคนชนะมีรางวัลไหมไม่มีอ้าวอ้าวเดี๋ยวงั้นนี้พี่ฝนต้องเล่นด้วยนะใช่พี่ฝนต้องเล่นด้วยครับพูดถึงแรปเปอร์อยุธยาก็ต้องคนนี้เลยสิคะต้นฉบับโอ้โหสวัสดีค่ะแม่ปรางต้นฉบับเป็นยังไงบ้างยาวมันยาวมากเลยนะอันนั้นน่ะยาวมากเอาจริงตอนบทมาหนูเห็นแล้วหนูยังตกใจเลยว่าเฮ้ยฉันต้องทำยังไงกับบทตัวนี้ดีแล้วก็พอได้บทมาปุ๊บเราก็รีบอ่านแล้วก็รีบจำแล้วก็รีบทำความเข้าใจเลยบางคำเราไม่รู้อย่างเช่นคำว่าเกล็ดเม็ดข้าวสารไม่นูนเนี่ยคืออะไรไปนั่งเสิร์ชเน็ตดูก็แบบที่ขาหาไม่เจอหาไม่เจอในเน็ตไม่มีบอกจนหนูต้องทักเข้าไปถามพี่ๆทีมค่ะพี่ๆเขาก็เลยเหมือนไปถามคนเขียนบทอีกทีนึงว่ามันแปลว่าอะไรแล้วก็เลยรู้ว่าอ๋อมันคือตรงขาตรงขาที่มันเป็นเกล็ดเกล็ดเป็นเกล็ดเกล็ดอะไรอย่างนี้โอ้นี่แสดงว่าต้องทำความเข้าใจบทก่อนจะพูดออกมาได้ด้วยเนาะใช้เวลานานไหมคะกว่าจะจำได้เอาจริงไหมคะเอาจริงค่ะหนูอ่ะได้บทมาใช่ไหมหนูเริ่มจำตั้งแต่ตอนนั้นเลยก็เกือบ2อาทิตย์อ่ะไหนๆแล้วก็ตอนนี้เราอ่ะเป็นตัวเก่งเป็นตัวเต็งของแรปเปอร์อยุธยา มีคนหลายคนอยากจะมาท้าชิงตำแหน่งนี้ของ wow. เราเลยต้องแสดงความสามารถแสดงศักยภาพในการเป็นแรปเปอร์อยุธยา พร้อมไหมคะโอเคค่ะมาค่ะเริ่มเจ้าค่ะมันเหมือนแค่สีส้มแต่ไม่เหมือนเพราะหน้ามันใหญ่กว่างอนก็หนากว่าปากเป็นร่องก็จริงแต่ไม่ลึกเท่าตาขาวก็ไม่ขาวเข้าคอเล็กกว่ากระดูกป้องคอหางไม่ถี่เหมือนไอ้ส้มกระดูกหน้าอกเล็กกว่าเล็บก็ไม่ยาวเท่าโค่นหางเล็กกว่าอุ้งเท้าก็หนาเสียอย่างกับกระไรดีสุดท้ายตรงแข้งไม่มีเกล็ดเม็ดข้าวสารไม่นูนเลยลูบไปไม่คลายมือไม่สักมือแข้งมันไม่คมตีกับใครก็ไม่ชนะอยากจะฝากถึงผู้ท้าชิงทุกคนว่าแน่จริงก็ลองเลยค่ะแต่ว่าเร็วกว่าไม่เร็วกว่าไม่สำคัญแค่คุณจำได้นี่ก็สุดยอดมากแล้วค่ะบอกเลยว่าลีลาแต่ละคนไม่ธรรมดาตัดสินยากจริงๆว่าใครจะเป็นแชมป์แรปเปอร์อยุธยาให้คุณผู้ชมตัดสินดีกว่าค่ะว่าเป็นใครทางนี้ขอแบบไม่ออกตัวเพราะว่าตัดสินยากและส่วนที่ปีเตอร์แพนท้ามาอยากจะให้พี่สายฝนแรปใช่ไหมคะได้ค่ะจัดให้แต่ขออุปกรณ์หน่อยนิดนึงต้องมีโพยเนาะอ่ะพร้อมไหมคะกล้องเริ่มมันเหมือนแค่สีส้มแต่ไม่เหมือนเพราะหน้ามันใหญ่กว่าสุดท้ายตรงแข้งก็ไม่มีเกล็ดเม็ดข้าวสารไม่นูนเลยลูบไปไม่คลายมือไม่สากมือแข้งมันไม่คมตีกับใครก็ไม่ชนะได้ไหมได้นะโอเคค่ะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้าง Weekly